ในเรื่องหลักธรรมะในพระศาสนาเนี่ยลุ่มลึกละเอียดไม่ได้ผิวเผินๆสอนในพระรู้จักฟังสุตตะฟังอย่างให้เกิดปัญญาฟังแล้วก็ต้องพิจารณาใส่ใจนึกคิดใส่ใจใคร่ครวญนึกคิดใส่ใจใคร่ครวญกำหนดนึกคิดใส่ใจพิจารณาใคร่ครวญกำหนดแล้วก็มีอะไรก็ต้องถามคำถามไม่ได้บอกว่าคนไม่รู้คำถามบ่งบอกถึงปัญญาของผู้ถามผู้ที่ฟังและไม่รู้จักถามแสดงมันไม่ฟังถ้ามันฟังมันก็ต้องถามเป็นงั้นในที่ประชุมของการเรียนรู้ทั้งหลายต้องมีคำถามสิ่งที่สำคัญในการฝึกฝนเพื่อพระรู้ระเบียบแบบแผนในหมู่บัณฑิตในหมู่ผู้รู้ในหมู่สงฆ์สิ่งที่สำคัญคือความให้ความเคารพต่อกันตามฐานะถ้าพระภิกษุไม่ความเคารพต่อกันและกันก็ยังให้เกิดความเสื่อมเป็นกดข่มว่ากล่าวหรือดูถูกดูแคลนใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องก็ยังให้เกิดไม่ให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนายังต้องมีการมีระเบียบมีแบบแผนการพูดการแสดงออกในที่ประชุมท่านพระภิกษุก็ต้องรู้จักระเบียบแบบแผนคำว่าขอโอกาสของพระภิกษุต่อพระที่ประชุมหรือต่อพระเถระนั่นเป็นอริยวินัยไม่ใช่อยู่จะพูดปุ้งโพร่งขึ้นมาแบบชาวบ้านไม่ใช่ที่สำคัญต้องคิดก่อนพิจารณาก่อนใคร่ครวญก่อนว่าคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่เราถามแล้วได้ประโยชน์อะไรและประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์โดยธรรมะหรือไม่คือเป็นประโยชน์ที่เติมให้เกิดสติปัญญาเพื่อเกิดความรู้ที่ถูกต้องตามธรรมะหรือไม่และที่สำคัญผู้ถามที่ชาญฉลาดย่อมให้ในสังคมนั้นได้รับประโยชน์ด้วยสมัยอยู่ครูบาอาจารย์ระดับที่ท่านบรรลุธรรมชั้นสูงสุดบางครั้งสิ่งเหล่านี้เราพอเข้าใจอยู่แล้วก็ไม่ต้องถามแต่ท่านก็บอกว่าช่วยถามเพื่อคนอื่นได้ฟังผู้ถามจึงเป็นผู้ที่จุดประกายปัญญาให้ผู้อื่นย่อมมีอานิสงส์มีผลยิ่งมีอานิสงส์ยิ่งตามเจตนาที่หวังว่าคำถามนี้พึงจะบังเกิดให้เกิดความรู้ความเข้าใจในผู้อื่นในพระศาสนาสิ่งที่ต้องเข้าใจคือการศึกษาและปฏิบัติเป็นกระบวนการผู้ศาสนาใช้อาศัยทุกเวลาในการศึกษาและปฏิบัติตั้งเป็นเฉพาะตนตั้งต่อหมู่คณะหรือในคณะอันการทำวัดค่ำวัดเช้าวัดเช้าวัดเย็นก็คือการก้าวไปสู่ที่ประชุมเพื่อการศึกษาและปฏิบัติการกราบไหว้พระก็ต้องกราบอย่างสมณะอย่างอุบาสกอุบาสิกากราบพระแล้วต้องมีแบบมีแผนเมื่อกราบพระเป็นแบบแผนก็ต้องรู้จักการประกอบศาสนกิจให้ถูกต้องตามศาสนวิธีที่ดำรงอยู่ในความเป็นศาสนธรรมที่ถูกต้องอันเราเข้ามาสู่ประชุมนั้นเพื่อให้มันถูกต้องสมบูรณ์ในการประพฤติและปฏิบัติทุกอย่างเป็นการศึกษาพระผู้มีอายุพระเถระก็เป็นแบบฉบับจะไม่ทำอะไรลวก
ชุยชุยเป็นแค่ผ่านไปพระผู้น้อยกว่าพระที่เพิ่งบวชหรือพระในคณะก็ต้องดูรูปแบบเป็นประเพณีเป็นข้อปฏิบัติเป็นวินัยนอกปฏิโมกหรือเป็นวินัยในปฏิโมกบางเรื่องก็ต้องศึกษาเรียนรู้จากผู้รู้ครูบาอาจารย์พระภิกษุยังต้องเข้าสู่สำนักที่มีครูบาอาจารย์เพื่อขอนิสัยก็คือเพื่อเข้าไปสู่การศึกษายกครูบาอาจารย์ขึ้นแม้จะจุดทุกจุดเทียนก็ต้องเรียนรู้จุดด้านซ้ายด้านขวาปักธูปอย่างไรจุดเทียนอย่างไรกราบพระอย่างไรจะสวดจะสาธยายบทใดจะสั้นจะยาวเป็นอย่างไรก็เรียกเป็นแบบแผนที่พระเถรานุเถระท่านต้องสืบเป็นประเพณีในคณะสงฆ์แห่งการประกอบศาสนกิจและที่สำคัญคือการแจกแจงแสดงธรรมให้ความรู้ในแต่ละครั้งเมื่อเข้าสู่การทำวัดนั้นเพื่อจะได้เห็นว่าการทำวัดในการมาศึกษามาปฏิบัติไม่ใช่มาสวดเอามันสวดสนุกสวดเอาความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนาในพระศาสนามีแต่ความรู้มีความรู้ความเข้าใจในภาษานี้มีสติมีปัญญาพระสติปัญญาพุทธะก็สติปัญญาธรรมะก็สติปัญญาสังฆะก็สติปัญญาไม่มีสติปัญญาก็ไม่ถึงพระทั้งสามและสำคัญเมื่อจะแสดงธรรมก็แสดงตามแบบแผนเช่นพระผู้น้อยจะขอแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ได้นำเสนอความคิดเห็นที่มีองค์แสดงธรรมแต่เราเป็นผู้น้อยกว่าก็ต้องขอโอกาสท่านเหมือนท่านมหาท่านได้พระทเวศเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของพระในสำนักเราต้องขอโอกาสท่านอาจารย์มหาท่านอาจารย์พระอาจารย์รัตเวศไม่ใช่หลวงพี่หลวงอาไม่ใช่นั่นภาษาชาวบ้านว่าเรียกกันเมื่อเป็นส่วนตัวพระที่ห้าพรรษาขึ้นไปแล้วเนี่ยพ้นนวกะจะได้รับการมอบหมายให้สั่งสอนพระก็ถือเป็นอาจารย์ของพระพระก็จะเรียกอาจารย์พระอาจารย์หรืออาจารย์สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นแม้ว่าไม่ได้เป็นพระอาจารย์ใหญ่ไม่ใช่หลวงพ่อที่ให้นิสัยแต่เธอมอบหมายพระเหล่านี้ปกครองดูแลหมู่คณะทั้งในสำนักที่นี่ทั้งในสาขาของพระเราที่อยู่วัดต่างๆ 3-4 แห่งมารวมกันก็มีจำนวนมากเราก็ต้องมีระเบียบมีแบบแผนพระที่นี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางก็ต้องเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติให้ถูกต้องกล่าวไว้แล้วว่าเราไม่ใช่มาเพียงแค่เอาบุญเรามาเพื่อสร้างกุศลกุศลนั้นเป็นเพื่อตัดรากเหง้าของความไม่รู้หรืออวิชชาบุญนั้นก็คือน้ำเย็นย่อมเกิดความบันเทิงรื่นเริงปิติสุขแต่ยังไม่ใช่ตัวปัญญาอันตัวปัญญาที่นำสู่กุศลกุศลนั้นก็ต้องเจริญสติฟังอย่างไรให้มีปัญญาปัญญาเกิดขึ้นด้วยการอย่างเห็นลงไปด้วยการกำหนดรู้ยาตะปริญญาอย่างเห็นลงไปด้วยการกำหนดพิจารณาตีรณะปริญญา
อย่างนี้ลงไปแล้วเกิดปัญญารู้แจ้งละสิ้นอาสวะรู้แล้วละเรียกว่าปหานะปริญญารู้ในชั้นของสภาวะรู้ในชั้นแห่งพระสมณลักษณะหรือพระไตรลักษณ์และรู้แทงตลอดแห่งสมณลักษณะนั่นสิ่งที่ต้องการคือปริญญาคือการรู้เหมือนธรรมะในค่ำคืนนี้ที่ท่านมหายกขึ้นบูชาพระเจ้าสอนอะไรสอนให้รู้จักการพิจารณาใคร่ครวญนึกคิดพิจารณาใคร่ครวญใส่ใจกำหนดคำว่านึกคิดนึกคิดพิจารณาใคร่ครวญใส่ใจกำหนดเป็นอาการลักษณะของจิตที่ตามรู้การตามรู้ในจิตการตามรู้ในจิตตามรู้ได้อย่างไรจริงๆและทั้งหมดคือกระบวนการของวิปัสสนาอย่าแค่มองว่าธรรมะในพระศาสนาฟังแล้วเข้าใจมันไม่ใช่ผู้ที่จะรู้เข้าใจนั้นเป็นเข้าใจเชิงชั้นของบัญญัติเหมือนท่านมหาเรียนมาเปลี่ยนธรรมเชิงชั้นบัญญัติจำหมายรู้ถูกต้องเป็นความรู้ขั้นเบื้องต้นเพื่อนำมาใส่ใจพิจารณาใคร่ครวญให้รู้แจ้งการพิจารณาใคร่ครวญตรงนั้นในทางพุทธศาสนาเรียกว่าการพิจารณาโดยแยบคายโยนิสมนสิการะเป็นหัวใจของการศึกษาเป็นหัวใจของการศึกษาของพระพุทธศาสนาซึ่งจะต้องรู้จักกับว่ายูนิโซมานสิการ10วิธีที่เราใช้กันเป็นปกติคือวิธีสืบสวนสอบสวนหรืออิทัปปยยตาหรือวิธีอริยสัจคือการสืบหาสืบสวนซึ่งเหตุแห่งความเป็นไปของผลอะไรเป็นเหตุเป็นผลอริยสัจก็คือมุ่งหาตัวทุกข์เลยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเอานำไปเป็นกระบวนการในการพิจารณาโดยแยบคายหรือจะแตกกระจายออกเมื่อเราเรียนรู้เรื่องขององค์คาพยพของกายนี้เป็นอาการ32เป็นธาตุ4ก็ต้องแตกกระจายวัตถุนี้สิ่งนี้สภาพธรรมนี้ออกไปเพื่อเห็นความจริงที่มีอยู่จริงเรียกว่าคุณค่าที่แท้คุณค่าที่ไม่แท้หรือวิธีการเรียกอรรถธรรมสัมพันธ์หรือรู้คุณรู้โทษและรู้การออกจากสิ่งนั้นหรือการรู้สภาพธรรมที่เป็นปัจจุบันหรือการทำราไปทางกุศลหรือจำแนกแจกแจงอย่างเป็นไปตามลำดับสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการเรียกพิจารณาโดยแยบคายแยบคายท่านสังเกตพระพุทธเจ้าทรงเน้นตรงนี้ตรงการฟังการฟังและนำไปสู่การพิจารณาพิจารณาจนเข้าใจตรงตามธรรมะความจริงก็ยกความเป็นเอกลักษณ์ของพระศาสนาซึ่งตรงนี้ก็คือการเจริญธรรมะหรือการเจริญวิปัสสนาด้วยการเจริญสติด้วยการภาวนาการพัฒนาจิตนั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งเนี่ยจึงมีผู้เข้าถึงธรรมบรรลุธรรมทั้งมนุษย์ก็คือพระภิกษุคฤหัสถ์ที่มีวาสนาบารมี
แม่เทพดาทั้งหลายเพราะอะไรเพราะพิจารณามันเกิดปัญญาแจ่มแจ้งรู้ถึงความจริงรู้ลงไปโดยประการต่างๆจนเกิดความรู้ที่ถูกต้องเกิดวิชาขึ้นเมื่อเราสวดในธรรมจักรพรรดิสูตรปัญญาวิชาและแสงสว่างจักขุได้เกิดขึ้นยันได้เกิดขึ้นปัญญาได้เกิดขึ้นวิชาได้เกิดขึ้นแสงสว่างได้แสงสว่างแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรามันเป็นกระบวนการพัฒนาจิตที่ละเอียดประณีตไม่ใช่ต้องมาตั้งหลักคาสมาธิก่อนทำฌานก่อนรองรับวิปัสสนาก่อนไม่ใช่ทุกขณะจิตนั้นมีสติมีปัญญากำหนดรู้เข้าไปอย่างละเอียดลุ่มลึกผู้ฟังจะต้องฟังดำรงด้วยความสงบ ไม่ได้ฟังเลคเชอร์ในห้องเรียนแบบทางโลกยิ่งสำรวมกายวาจาใจเปิดเข้าสู่อายตนะภายในเข้าสู่มโนทวารเข้าสู่มโนทวารรับเมื่อรับผ่านโสตะเข้าสู่มโนทวารก็เกิดธรรมารมณ์ขึ้นมาดูวิญญาณก็เข้าไปรู้ถ้ามีการใส่ใจกำหนดพิจารณาให้เข้าใจในขณะนั้นตรงนั้นน่ะจะเกิดปัญญามีการพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจในขณะที่จิตมันไปรับรู้ก็พิจารณาในการรับรู้นั้นที่จิตรับรู้นั้นเมื่อจิตรับรู้คิดนึกหรือหมกมุ่นกับความคิดนึกก็ย่อมเข้าสู่อารมณ์อันหนึ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งธรรมที่เป็นกุศลอกุศลหรืออภิยกตะธรรมการพิจารณาลงไปในธรรมนั้นในอารมณ์ธรรมนั้นก็ต้องเข้าไปถึงซึ่งความจริงอย่างพระไตรลักษณ์ใส่ใจกำหนดเพื่อพิจารณาแล้วรู้แจ้งจริงก่อนละความยึดถือยึดมั่นในความในตัณหาทิฏฐิในอุปทานแห่งการยึดถือมันเป็นตัวตนเจตนาทิฏฐินั้นไม่อิงอาศัยอุปทานนั้นละกาดได้ด้วยความรู้เท่าทันณจุดสัมผัสจุดสัมผัสดังกล่าวคือเมื่อมันเข้าไปรับรู้กันขนาดนั้นรู้ทันผัสสะรู้ธรรมสาเห็นความเกิดความดับแห่งสภาพธรรมนั้นเป็นความเกิดความดับขึ้นมากลายเป็นรู้แจ้งสิ่งนั้นรู้แจ้งจริงตรงตามอริยสัจเห็นความทุกข์ตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นเพราะอุปาทานกันทุกข์เกิดขึ้นเพราะการเข้าไปยึดถือยึดมั่นในสิ่งนี้เป็นตัวตนอะไรยึดถือยึดมั่นก็กิเลสบังคับควบคุมละสิ้นกิเลสมาอยู่ไปอ่านไปพระธรรมหน้าของกิเลสละดับได้รู้เท่าทันละดับได้ละวางไกลออกสิ้นซึ่งราคะกิเลสได้ก็จบก็รู้แจ้งด้วยหนทางการประพฤติปฏิบัติเรียกเจริญสติหรือมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคองค์ธรรม8ก็อาศัยสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4ประกอบด้วยสมาวายามสมาสติประกอบในจิตนั้นทำความเห็นจนเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นดวงปัญญาขึ้นเมื่อดวงปัญญาเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดดำริชอบเพื่อการประพฤติชอบเมื่อประดำริชอบประพฤติชอบมันก็เพียรสู่กันความประณีตชั้นละเอียดแห่งจิตนั้นมันก็จะรู้ถึงความจริงแท้นั่นกระบวนการของพระศาสนาเมื่อเสียงมันดังเปรี้ยงกันมาเข้าหูก็กำหนดรู้ที่การรับรู้นั้นรับรู้อะไรเบื้องต้นก็รับรู้ในสาระนั้นสองก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นจากวัตถุนั้นแล้วก็รู้ท่าทันสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นณขณะนั้นเห็นความจริงแห่งสมลักษณะแห่งสภาพธรรมนั้นมีความเกิดความดับไม่เที่ยงปหนะละนิจจสัญญาได้
สุขสัญญาได้อัตตสัญญาได้สุภสัญญาได้มันก็จบด้วยความรู้ที่มันมีกำลังรู้เท่ารู้ทันในณขณะจิตนั้นๆ นั้นการสดับตับฟังธรรมยิ่งเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมแต่เป็นการฟังอย่างมีสติจดจ่อพิจารณากำหนดความทำก็มีได้ถูกนำมาพิจารณาให้แจ้งและรู้ให้จริงรู้ให้จริงพิจารณาให้แจ้งรู้ให้จริงเห็นให้ถูกพิจารณาให้แจ้งรู้ให้จริงมันก็จบตรงนี้คือหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ในพระศาสนาว่าเราสังวรระวังด้วยศีลสติปัญญาเพื่อขันติวิริยะสังวรธรรมต้องใช้ตลอดผู้ที่ประพฤติบัติอยู่เช่นนี้เป็นผู้มีสติเป็นผู้เจริญสติได้ชื่อเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติอยู่ตลอดนั้นเราจะรู้อะไรควรและไม่ควรในทุกขณะในทุกสถานเราทำความเหมาะควรได้ในทุกที่ตรงนี้ทำไมเป็นเช่นนี้อย่างนั้นเราจะรู้ในเหตุผลด้วยสิ่งที่เป็นธรรมะแม่เนื้อเหตุเนื้อผลอ้อเป็นอย่างนี้เองถ้าเราก็จะเช่นนี้ได้การพัฒนาของความเป็นสมณะเป็นพระเป็นผู้ที่เข้าสู่เส้นทางธรรมอุบาสกอุบาสิกาธรรมธรรมะก็ย่อมเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะมีการศึกษาและก็นำไปปฏิบัติการฟังธรรมจะไม่ใช่เพียงแค่รู้หมายรู้เป็นสัญญาแต่ต้องมีสติดึงสัญญามาใช้ให้เกิดปัญญาดึงสตินี่มันเป็นตัวเรียกข้อมูลมันกำหนดลงไปในสัญญานั้นจนได้เกิดปัญญาถ้ามันไม่รู้ล่ะสัญญาก็เป็นสังขารสัญญาสังขารก็เป็นอะไรเป็นเจตสิกสัญญาสังขารจึงเข้ามาปรุงให้จิตนั้นมีดีมีชั่วมีบาปมีบุญขึ้นอยู่กับตัวสังขารสังขารเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้หรือเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้ดังนั้นการรู้เท่าทันตรงนี้เพื่อให้จิตนั้นทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อตรงจิตที่ซื่อตรงจะรู้จะคิดจะเห็นเนี่ยก็มันต้องเป็นไปตามธรรมอย่ามันมาแต่งเติมจนเสียจนวิปลาสตัวที่แต่งเติมจิตให้วิปลาสเรื่องเจตสิกตามที่กล่าวคือสัญญาสังขารสองตัวเนี่ยจะแท้จริงกับเวทนาด้วยแต่ที่พูดสองตัวนี้เพราะเป็นกระบวนการที่มันสร้างรูปจิตนี้ให้เปลี่ยนแปลงไปจิตจึงมีทั้งจิตที่เป็นราคะจิตโทสะจิตโมหะจิตโทจิตฟุ้งซ่านจิตใหญ่จิตไม่ใหญ่จิตยิ่งจิตมีจิตยิ่งกว่ายังมีจิตอื่นยิ่งกว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นไม่หลุดพ้นเรื่องจิตจึงเป็นเรื่องของการกำหนดตามรู้ในจิตว่าเป็นจิตอยู่อย่างนี้16แห่งขณะจิตแยกเป็นสองฝากฝากละ8ขณะจิตจะเป็นที่มาของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตรงนี้สำคัญเมื่อรู้ในจิตขณะนั้นก็สามารถรู้สิ่งที่ประกอบกับจิตนั้นคือจิตสิ่งนั้นที่สิ่งที่จิตนั้นเกาะกลุ่มเกี่ยวเนื่องอยู่คือธรรมสภาวธรรมทั้งหลายรู้ในสภาวธรรมนี้ว่านี่คือเป็นนิวรณ์5ว่าเป็นสภาวธรรมอยู่รู้ในสัพพธรรมนี้ว่านี้เป็นอุปทานขันธ์5ว่าเป็นสัพพธรรมอยู่รู้ในสัพพธรรมนี้ว่าเป็นอายตนะ6 6 6 12ทั้งภายในภายนอกอยู่รู้ในสัพพธรรมนี้ว่านี้เป็นโพชฌงค์ทั้ง7เป็นสัพพธรรมอยู่รู้ในสัพพธรรมนี้ว่าเป็นอริยสัจ4เป็นสัพพธรรมที่เป็นสัพพธรรมปรากฏอยู่การตามรู้ในสิ่งนี้เราเนี่ยได้ทำทั้งหลายที่พัฒนาการไปตามตัวรู้ตัวปัญญาจึงนำไปสู่ความรู้แจ้งจริงในได้รู้ธรรมในธรรมมารู้แจ้งจริงธรรมในธรรมก็คือรู้แทงตลอดในกายเวทนาและจิตที่แสดงในอยู่รูปของธรรมะนั่นก็คือการรู้แทงตลอดในธรรมที่พระเจ้าแสดงไว้ดีแล้วมารู้แจ้งตลอดขึ้นมาก็ไม่ติดขัดแจ่มแจ้งสว่างด้วยอะไรด้วยตัวรู้ที่เกิดขึ้นตัวรู้ตรงนี้เรียกว่าญาณทัศนะ
ไม่ใช่ความคิดความนึกมันคิดนึกเนี่ยมันมาจากคิดนึกเมื่อเราพิจารณาใคร่ครวญใส่ใจกำหนดให้มันละเอียดจึงได้ตัวรู้ขึ้นมาอันจิตเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ใจไม่เอาสติใส่ลงไปมันก็จะทำหน้าที่คนไปอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของสัญญาสังขารคือเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมจิตดับพร้อมจิตมันถูกควบคุมไว้แต่เมื่อไรอำนาจสติปัญญาเราเข้มแข็งรู้เท่าทันและไม่ปล่อยให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งสัญญาสังขารตัวนี้แจกแจงแสดงเห็นความจริงของความเกิดขึ้นตั้งดับไปของสภาวธรรมนี้ได้เพื่อตอดถอนกับยึดมันยึดถือได้ตรงนั้นแหละคือตัวที่เราต้องการจากการเรียนรู้ธรรมะในพระศาสนาอันการฟังธรรมในพระศาสนาจะไม่ใช่หมายความว่าเอาเรื่องเอาสนุกมันไม่ได้สนไม่น่าสนใจแล้วเรื่องกระต่ายตื่นตูมหรือราชสีห์จะมีความกำลังมหาศาลมีความจิตฉลาดแต่สิ่งที่เราต้องการคือธรรมะในความเป็นราชสีห์ธรรมะในความเป็นกระต่ายที่ตื่นตูมพระเจ้าต้องการแสดงเห็นความเป็นไปแห่งธรรมะที่เกิดขึ้นทั้งสองส่วนส่วนนี้เป็นบาปอกุศลอวิชชาอวิชชาอารติอกุศลส่วนนี้เป็นวิชาเป็นฝ่ายของกุศลส่วนใดที่ควรเป็นไปเช่นไหนก็ทรงแสดงให้เห็นในเชิงลักษณะของบุคคลสิ่งของวัตถุสัตว์ทั้งหลายที่แสดงพฤติกรรมพฤติจิตและแสดงเห็นความจริงว่าผู้ที่มีปัญญานั้นจะแสดงในรูปลักษณะธรรมเป็นอย่างไรเราก็เอาตัวธรรมะจากเรื่องนั้นๆเราไม่ได้ไปใส่ใจว่าราชสีห์ช้างม้าวัวควายมันเหาะได้มันบินได้มันดำน้ำได้มันเก่งจักรแต่ที่เราสนใจคือธรรมะในสิงสารสัตว์ที่พระเจ้าทรงยกประกอบเรื่องขึ้นอันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องนะจากอดีตสมัยไหนก็ไม่ทราบแต่ที่ควรทราบคือธรรมะในเรื่องราวเหล่านั้นเป็นนั้นมันก็ไปคัดค้านกับว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ควรไประลึกถึงไปอาลัยสิ่งมาไม่ถึงไม่ควรไปพะวงหาสิ่งที่ควรกระทำคือกำหนดรู้อยู่ที่ปัจจุบันให้รู้แจ้งสิ่งนี้ปลาสิ้นซึ่งกิเลสรู้แจ้งปลาไอ้สิ้นซึ่งกิเลสผู้ทำความเพียรรู้แจ้งและสิ้นซึ่งกิเลสได้ก็เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทก็ย่อมเป็นผู้ที่ไม่ตายจากคุณธรรมจบเพียงแค่นี้